ของบ้านยิปโซกับยิปซีกันคือพี่สาวเนี่ยยิปซีนะคะแฟนหนุ่มชาวต่างชาติเนี่ยเรียกว่าให้แหวนมั่นดีกว่าแต่คนที่โพสต์ลงโลกโซเชียลไม่ใช่เจ้าตัวเป็นน้องสาวนะคะอ่ะไปดูรายละเอียดเรื่องนี้กันค่ะยิปโซอาริกันตานะคะยอมรับว่าเป็นคนปล่อยข่าวดีของยิปซีคิรติค่ะก็เป็นเรื่องของพี่สาวนะคะที่มั่นกับนิโคลัสแฟนหนุ่มชาวต่างชาติเนี่ยเป็นคนแรกคือยอมรับว่าเข้าใจผิดคิดว่าพี่สาวเนี่ยโพสต์ลงสื่อโซเชียลแล้วเพราะว่ายิปซีส่งรูปเข้ามาในกรุ๊ปไลน์เพื่อบอกครอบครัวตนเองก็เลยโพสต์เขียนข้อความแสดงความยินดีมาทราบทีหลังว่าตนเองเป็นคนแรกที่บอกเรื่องมั่นให้กับทุกคนได้รู้ซึ่งพี่สาวก็ไม่ได้ต่อว่าอะไรนะคะซึ่งยิปโซเนี่ยบอกว่าไม่ได้รู้สึกตื่นเต้นเพราะว่ารู้อยู่แล้วว่าทั้งคู่รักกันมากและตนเองกับพี่สาวก็โตมาด้วยกันเข้าใจกันนะคะจึงไม่แปลกใจที่อีกฝ่ายนึงตัดสินใจแต่งงานค่ะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็เห็นทั้งคู่เนี่ยดูแลกันและกันเป็นอย่างดีด้านครอบครัวก็ทราบเรื่องนี้แล้วก็ยินดีด้วยกันทุกฝ่ายค่ะตอนแรกที่รู้ข่าวคือเจเขาจะบอกคนในครอบครัวก่อนอะไรเงี้ยเขาก็ส่งรูปมาให้เราอะไรเงี้ยค่ะส่งมาอย่างเดียวเขาไม่พูดอะไรส่งมาแอนแล้วก็เป็นแบบรูปแบบว่าเหมือนกับใส่แหวนแล้วอันนี้ลงรูปได้ใช่ไหมเขาลงได้เลยลงไปเลยคือไม่มีใครลงเลยเป็นหนูลงคนแรกอะถึงตอนนั้นคือเสียงสั่นแล้วว่าคนไลค์เป็นหมื่นอะคือคนจะบอกว่าเอ้ยมั่นจริงหรือเปล่าหรือมั่นเราเลิกหรือมีปัญหาหรือเปล่าหนูก็เลยแบบรีบส่งไปหาเจแล้วเจเขาบอกหัวเราะตอบกลับมาว่าไม่เป็นไรลงไปเถิดพอมาเจอคนที่เขารู้สึกว่าเหมือนกับเป็นจิ๊กซอว์แล้วเขาดูแลกันแล้วเขาโอเคกันจริงๆอะพอมาถึงจุดที่ว่าเขาตัดสินใจจะแต่งงานอะยิ่งรู้สึกว่าไม่แปลกใจแล้วก็เลยเหมือนกับว่าไม่ได้เห็นรีแอคแม่เท่าไหร่แต่ว่าพ่อก็คือเหมือนว่าเขาก็จะเป็นฟิลเดียวกับยิปอะจะฟิลที่ว่าแบบว่าถ้าเกิดเจแฮปปี้เขาก็ดีใจด้วยเขาก็เหมือนกับว่าได้คุยกันแล้วเขาก็เหมือนกับแบบว่ายินดีด้วยนะอะไรเงี้ยส่วนเรื่องวันแต่งงานยังไม่ได้กำหนดนะคะเพราะว่าเป็นเพียงการมั่นหมายกันเท่านั้นเองแล้วก็เป็นเครื่องยืนยันว่าทั้งคู่เนี่ยตั้งใจที่จะแต่งงานกันค่ะซึ่งตนเองก็พร้อมที่จะช่วยเหลือในเรื่องของการจัดงานอย่างเต็มที่ค่ะ